ช่วงแรกวันนี้ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อนนะคะหลังจากที่คนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมที่ริมถนนตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บไปหลายคนค่ะวันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างแม่ทัพภาคที่4เนี่ยออกมาสั่งการผนึกกําลังทุกภาคส่วนให้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดใช้คําว่าเอ็กซเรย์เลยไม่ให้มีพื้นที่ไหนที่จะมีผู้ก่อเหตุเข้ามาอาศัยพักพิงได้นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจ ทางกฎหมายเนี่ยสามารถบังคับใช้มาตร,ราการทางกฎหมายได้อย่างเต็มรูปแบบค่ะทางพลโทรพรจักภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4บอกว่ากองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ีส่วนหน้ามุ่งเน้นการใช้งานด้านการข่าวและแหล่งข่าวจากประชาชนในพื้นที่ในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายโดยสรุปภาพรวมจากเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยรวมทั้งหมด8คนซึ่งหน่วยก็จะทําการซักถามและสอบสวนเพื่อขยายผลไปยังบุคคลที่มีส่วน เกี่ยวข้องทั้งหมดนอกจากนี้นะคะมีการเรียกประชุมด่วนเพื่อมอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลาโดยให้ทุกภาคส่วนตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบอย่างละเอียดไม่ให้เป็นพื้นที่พักพิงหรือว่าเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรงโดยเด็ดขาดค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เฝ้าระวังรถจักรยานยนต์8คันซึ่งเป็นรถเป้าหมายที่คาดว่าคนร้ายอาจนําไปประกอบระเบิดแล้วนําไปก่อเหตุค่ะนี่นะคะรถจักรยานยนต์เป้าหมายที่เจ้าหน้าที่ออกประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาค่ะ โดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็มีการตั้งจุดตรวจหลายจุดนะคะอย่างที่บนถนนสายพิพิธพักดีจังหวัดยะลาก็จะเน้นตรวจสอบเข้มงวดในกลุ่มวัยรุ่นรวมทั้งบุคคลต้องสงสัยที่พกผากระเป๋าและยานพะนะต่างๆเพื่อป้องกันคนร้ายเข้าไปลอบก่อเหตุนี่ค่ะ